าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านเด็กขายนมเปรี้ยวกลางสี่แยกไฟแดงความน่าสงสารหรือช่องทางธุรกิจเรื่องและภาพโดยดลวัฒน์และสมานชันสำนักข่าวเดอะอีสานเดอร์ได้รับการสนับสนุนจากทอมสันรอยเตอร์ฟาวเดชั่นรายงานพิเศษเจาะชีวิตเด็กขายนมเปรี้ยวกลางแยกไฟแดงตั้งคำถามหรือจะเป็นธุรกิจที่เล่นกับความสงสารของผู้ซื้อบนความไม่มั่นคงของผู้ขายแม้เด็กรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องทำเพื่อรายได้อุดรธานีย้อนไปเมื่อ8มกราคม2565วันเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกปีเป็นวันเด็กประจำปีของประเทศไทยและวันหยุดโรงเรียนที่4แยกไฟแดงเส้นรอบเมืองเด็กนักเรียนในชุดนักเรียน 8-9 คนเดินขายนมเปรี้ยวระหว่างที่รถต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจรกล้านามสมมุติเด็กชายวัย15ปีนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหิ้วถุงนมใส่มือ2ข้างแล้วก้มหัวลงไหว้หน้ารถระหว่างสัญญาณไฟจราจรพร้อมชูถุงนมเปรี้ยวยี่ห้อบีทาเก้นที่บรรจุใส่ถุงราคา100บาทเสนอขายให้กับคนในรถพิจารณาไล่เลี่ยงคันรถไปจนกว่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีเขียวตามกำหนดเวลาแล้วรีบกลับขึ้นไปบนเกาะกลางถนนอีกครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลไทยประกาศล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโรคระบาดทำให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กออกมาใช้แรงงานกันเยอะมากขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลของเศรษฐกิจครอบครัวและการหารายได้เสริมพร้อมกับการโฆษณาชวนการทำงานของบริษัทและความสงสารของผู้บริโภคทำให้เกิดธุรกิจในลักษณะนี้กระจายไปทั่วประเทศไทยกล้าเป็นหนึ่งในนักเรียนหลายร้อยคนทั่วประเทศไทยที่ออกมาขายนมเปรี้ยวตามสี่แยกไฟแดงจราจรเพื่อหารายได้เสริมในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องประเด็นการจ้างแรงงานเด็กแต่ผู้ประกอบการก็เลี่ยงกฎหมายด้วยการไม่ทำให้เข้าองค์ประกอบกฎหมายแรงงานและทำให้เด็กไม่ได้รับการคุ้มครองด้านนิติกรสำนักสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานระบุว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้แต่มีการพูดคุยของหน่วยงานในจังหวัดที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักข่าวเดอะอีสานเดอร์ได้ติดต่อไปที่บริษัทบีทาเก้นจำกัดเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางบริษัทได้ให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงเบื้องต้นว่าเพราะช่วยเหลือเด็กและขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อให้ผู้บริหารชี้แจงแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อกลับไปยังบริษัทได้รับแจ้งว่าผู้บริหารไม่สะดวกให้ข้อมูลโรคระบาดโควิด-19และช่องว่างรายได้ทำให้เด็กต้องทำงานกล้าให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มต้นเข้ามาทำงานขายนมเปรี้ยวนี้จากการชักชวนของเพื่อนที่โรงเรียนที่บอกว่ารายได้ดีโดยทำมาตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงวันนี้เกือบจะ2ปีแล้วจะมาขายแทบทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 8:00 นถึง 18:00 นช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนของกล้างดการเรียนการสอนและไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์สั่งทำแค่การบ้านและรายงานเท่านั้นทำให้ใช้เวลาทำงานได้เกือบทุกวันในส่วนของรายได้กล้าให้ข้อมูลว่าคิดเป็นส่วนแบ่งขายต่อถุงละ20บาทเคยขายได้เยอะสุด66ถุงใน1วันเป็นจำนวนเงิน 1,320 บาทและวันที่ได้น้อยที่สุด6ถุงเป็นจำนวนเงิน120บาทที่มาทำงานนี้เพราะต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นทุนการศึกษาเพราะถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินที่จะเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายในการเรียนกล้ากล่าวถึงเรื่องเหตุผลของการมาทำงานลูกขายแรงงานจากเด็กยุทธศาสตร์การขายบริษัทนมเปรี้ยวจะให้คนที่เคยทำงานชักชวนเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาขายถ้าเราหาได้1คนทำงานครบ7วันก็จะได้ค่าชักชวน200บาทกล้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเด็กนักเรียนที่ขายนมเปรี้ยวแบบเขาไม่ต่ำกว่า 30-40 คนก
การขายนมเปรี้ยวยี่ห้อดังกล่าวตามสี่แยกไฟแดงจะมีถังน้ำแข็งใส่นมเปรี้ยวอยู่ในบริเวณใกล้ๆเด็กที่ขายต้องใช้ถุงเก็บความเย็นที่มาจากเงินมัดจำแรกเข้าในราคา800บาทเพื่อเอานมเปรี้ยวมาไว้ขายจากการสังเกตพบว่าทุกที่จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นนายหน้านั่งเฝ้าถังเก็บนมอยู่ไม่ห่างโดยที่ค่ามัดจำนายหน้าจะบอกว่าจะนำไปซื้อประกันและเป็นค่าประกันสินค้าแลกเข้านอกจากวิธีดังกล่าวแล้วยังพบว่ามีการรับสมัครในแฟนเพจ Facebook บริษัทดังกล่าวหลายเพจจะมีโปสเตอร์เด็กใส่ชุดนักเรียนและถือเงินโปรโมทว่ารายได้ดีจากการสืบค้นข้อมูลพบข่าวที่น่าสนใจในสื่อออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีในรายงานเรื่องนักเรียนอุดรชู2นิ้วเดินขายนมเปรี้ยวแยกไฟแดงในปี2563มีโครงการที่อ้างจากบทสัมภาษณ์ผู้จัดการเขตอีสานตอนบนบริษัทบีทาเก้นกล่าวถึงโครงการบีทาเก้นสารฝันที่จ้างนักเรียนกว่า30คนในการขายนมเปรี้ยวตามแยกสัญญาณไฟจราจรข่าวในลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเข้ามาสมัครงานมากขึ้นกล้าพูดถึงเรื่องของข่าวการขายนมเปรี้ยวทำให้เพื่อนติดต่อขอเข้ามาขายด้วยมากขึ้นธุรกิจที่เล่นกับความสงสารของผู้ซื้อบนความไม่มั่นคงของผู้ขายเมื่อดูจากข้อมูลกลมธุรกิจการค้าบริษัทบีทาเก้นมีทุนจดทะเบียน20ล้านบาทมีรายได้สุทธิในปี2564จำนวน913ล้านบาทมีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนมเปรี้ยวจากการสัมภาษณ์เด็กขายนมเปรี้ยวจำนวน5คนจากจังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และสงขลาพบว่าในการทำงานผู้ว่าจ้างจะให้ผู้ขายใส่ชุดนักเรียนเต็มยศมาขายเนื่องจากจะทำให้ขายดีกว่าชุดลำลองวิวนามสมมุตินักเรียนขายนมเปรี้ยววัย17ปีจังหวัดสงขลากล่าวว่าการใส่ชุดนักเรียนมาขายจะทำให้ได้ยอดขายดีกว่าการใส่ชุดลำลองมาขายจากที่เคยทดลองใส่ชุดลำลองมาขายได้วันละ 3-400 บาทแต่ถ้าใส่ชุดนักเรียนมาขายจะได้วันละ 7-800 บาทนอกจากนี้ยังพบการผลิตซ้ำของสื่อและสังคมออนไลน์เช่นรายงานข่าวชื่นชมหนุ่มสวยม.4 แต่งสบายเฉียงขายนมเปรี้ยวที่สัตหีบหาเงินเลี้ยงครอบครัวนักเรียนหัวหินหลังเลิกเรียนขายนมเปรี้ยวแบ่งเบาภาระครอบครัวอัคนัทวันธนสมบัตินักวิจัยจากศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนมองมิติเชิงวัฒนธรรมที่มีการจัดให้แต่งชุดนักเรียนมาทำงานเป็นการดึงความเป็นเด็กเป็นการดึงความเป็นเด็กออกมาทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือไม่ในสังคมไทยมีความเห็นอกเห็นใจเด็กที่ขยันขันแข็งทำงานส่งตัวเองแบ่งเบาภาระทางบ้านเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สังคมเชิดชูจึงอาจถูกมองได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เล่นกับความรู้สึกของคนในสังคมหลายคนจึงไม่ได้ซื้อนมเปรี้ยวเพราะอยากจะดื่มแต่ต้องการเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างเช่นการรู้สึกได้ช่วยเหลือคนโอเคมันก็อาจจะมีคนที่อยากจะกินนมเปรี้ยวจริงๆแต่ก็คิดว่ามีน้อยที่จะซื้อทีละหลายขวดขนาดนั้นมันเหมือนเป็นการนำความเห็นอกเห็นใจของคนที่ซื้อของมาเปลี่ยนเป็นรายได้ของบริษัทนอกจากนั้นยังมองว่ารูปแบบการจ้างงานของบริษัทยังเป็นเหมือนการผลักความเสี่ยงให้กับลูกจ้างทางด้านความไม่มั่นคงทางรายได้ชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอนรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆจะมองว่ามันเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ดีก็ได้แต่สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมงกำหนดว่าวันหนึ่งทำได้กี่ชั่วโมงก็เป็นไปตามกฎหมายที่ทำได้จะได้ไม่ไปสร้างความกดดันต่อเด็กบริษัทกับเลือกการจ้างงานอีกแบบที่ทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงน้อยลงอัครนัทยังให้ความเห็นอีกว่าแม้จะมีกฎหมายแรงงานที่บัญญัติถึงการใช้แรงงานเด็กโดยตรงแต่ก็ไม่ได้พูดถึงการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะถูกเอาเปรียบเด็กน่าเป็นห่วงกว่าผู้ใหญ่เพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาถูกเอาเปรียบอยู่ถ้าเราเป็นห่วงเด็กมันก็จะต้องมีมาตรการจากรัฐที่มีความชัดเจนกว่านี้เช่นออกกฎหมายที่ชัดเจนว่าการจ้างงานแรงงานเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีเราต้องมีสภาพการจ้างงานแบบไหนได้บ้างการจ้างค่าจ้างภายใต้เงื่อนไขแบบไหนที่เป็นมาตรฐานที่เป็นธรรมช่องโหว่ของกฎหมายและการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ล้าหลังประพบเสียมหาน
ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากล่าวว่าการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546และกฎหมายแรงงานเด็กต้องได้รับการคุ้มครองไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กในกรณีการขายสินค้าที่ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างแบบถูกกฎหมายบริษัทใหญ่ก็อาจจะอ้างเลยว่าเป็นเรื่องของการรับช่วงต่อไปขายแต่ถ้ามีแบรนด์สินค้าสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบริษัทต้องมีความรับผิดชอบจะเห็นกรณีการใช้แรงงานเด็กโดยไม่มีการว่าจ้างเป็นสัญญาอาจจะอ้างว่าเด็กสมัครใจมาขายทำให้ตรงนี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากล่าวต่อว่ากฎหมายแรงงานเด็กไม่ได้ระบุไว้ลงลึกขนาดที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบซึ่งในความเห็นส่วนตัวก็มองว่าต้องพัฒนากฎหมายให้เท่าทันสถานการณ์การใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กในสถิติทุกปีของสำนักสถิติแห่งชาติและกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานตัวเลขไม่มีขยับแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีเด็กออกมาใช้แรงงานจำนวนมากทำให้เห็นได้ว่าแรงงานเด็กตกสำรวจและไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมากจะมีแค่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะมีการจ้างงานเด็กแบบถูกกฎหมายที่สามารถตรวจสอบได้แต่แรงงานเด็กที่ไม่ได้ทำงานอย่างเป็นทางการเช่นพวกงานที่รับมาขายต่อทำชั่วครั้งชั่วคราวลักษณะเช่นนี้ไม่มีตัวเลขเลยว่าเท่าไหร่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงมากๆทำให้เห็นการละเมิดการใช้แรงงานเด็กและตัวเลขของการละเมิดแรงงานเด็กในไทยอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงประพบกล่าวอีกว่ามูลนิธิเคยเจอเหตุการณ์ที่มีการละเมิดแรงงานเด็กแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการจ้างงานที่ถูกกฎหมายหรือไม่มีแม้แต่สัญญาจ้างทำให้พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิ์ไม่ได้ซึ่งจากการทำวิจัยข้อมูลในเรื่องนี้พบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กร้ายแรงยังเป็นศูนย์อยู่ถึงแม้รัฐจะใช้มาหลายปีแล้วสาเหตุเพราะว่ากฎหมายของไทยไปไม่ถึงและยังใช้รูปแบบการตรวจสอบปัจจุบันอยู่รู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องทำเพื่อรายได้กล้าเล่าถึงความปลอดภัยของงานและเขาเคยถามเรื่องประกันของอุบัติเหตุกับนายหน้าที่จ่ายค่ามัดจำไปจำนวน800บาทและได้คำตอบว่าอยู่ในค่ามัดจำแล้วซึ่งไม่มีกรมธรรม์หรืออะไรที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงสิ่งที่กังวลมากที่สุดในการทำงานขายนมเปรี้ยวกลางสี่แยกคือเรื่องของความปลอดภัยเราต้องระวังให้ดีต้องให้รถจอดสนิทก่อนแล้วค่อยลงมาบนถนนตอนกลางคืนก็ต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงการขายสินค้าในพื้นที่ถนนตามแยกสัญญาณไฟจราจรมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2522เรื่องการห้ามประกอบการค้าบนผิวจราจรมีโทษปรับไม่เกิน500บาทและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง2535ปรับไม่เกิน 2,000 บาทพลตำรวจเอกจามอนอันดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีกล่าวว่าในทางหลักการนิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและในส่วนของแรงงานที่ต้องดูองค์ประกอบการจ้างแรงงานเด็กในจังหวัดอุดรธานีมีการขายสินค้าในพื้นที่กลางแยกไฟแดงเช่นกรณีเด็กขายนมเปรี้ยวแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องออกมาทำมาหากินต้องแบ่งปันกันถ้าเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายเช่นไม่ได้มีการปิดกั้นถนนหรือกีดขวางทางจราจรก็ถือว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีนี้เราต้องไปบังคับกับชาวบ้านต้องดูเป็นกรณีถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนเราก็ถือว่าพึ่งพาอาศัยกันใช้หลักของรัฐศาสตร์เข้ามาปกครองภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ถ้าเราไปบังคับกฎหมายกับชาวบ้านข้าราชการเองก็จะเป็นศัตรูกับชาวบ้านพลตำรวจเอกจามอนกล่าวหน่วยงานรัฐยังไม่พบการร้องเรียนวิเศษทองใบนิติกรชำนาญการสำนักสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าในกรณีขายนมเปรี้ยวกลางสี่แยกไฟแดงมีการยกขึ้นมาพูดคุยกันในที่ประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีความกังวลในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของจังหวัดจากข้อมูลสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีในขณะนี้ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าวว่าถูกละเมิดเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานถ้าหากผู้ใช้แรงงานถูกนายจ้างละเมิดสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศด้านประพบเสียมหานผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าจากข้อมูลเห็นได้ชัดว่าแรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานเด็กที่ไม่มีอยู่ในระบบมีแค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่จ้างงานแบบถูกต้องส่วนแรงงานเด็กที่จ้างแบบไม่กึ่งทางการการจ้างงานแบบปากเปล่ายังอยู่ใต้ดินจำนวนมากแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองเลยและไม่มีพยานหลักฐานการจ้างงานทำให้แรงงานเด็กไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้สาเหตุเพราะว่ากฎหมายยังไปไม่ถึงถ้ายังใช้รูปแบบและวิธีการเรียกร้องเดิมในกฎหมายคุ้มครองแรงงานปัจจุบันตัวเลขของการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาเสียงจากแรงงานเด็กที่ยังต้องสู้ต่อในวันเด็กและวันหยุดประจำสัปดาห์กล้ายังคงขายนมเปรี้ยวกลางสีแยกไฟแดงเมื่อถูกถามว่าคิดอย่างไรกับวันที่ต้องมาทำงานที่บ้านมีฐานะไม่ค่อยดีถ้าไม่มาทำงานก็คงไม่มีเงินเก็บไว้ซื้อของไว้เรียนต่อกล้ายังคงทำงานนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะได้งานที่ปลอดภัยและมีรายได้ที่มั่นคงกว่านี้และคงไม่ทำอาชีพนี้จนถึงขั้นบรรจุเป็นพนักงานถ้ามีงานที่ปลอดภัยและดีกว่านี้ก็จะไปทำแต่ตอนนี้ตรงนี้คือโอกาสทำไม่ทำก็ไม่มีกินกล้าตอบเช่นเดียวกับวิวให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการขายนมเปรี้ยวว่ารู้ว่ามันอันตรายกว่างานอื่นที่ทำแต่ด้วยสถานการณ์การเงินของบ้านทำให้ต้องทำงานตรงนี้เพราะรายได้ดีทำให้มีเงินไปจุนเจือครอบครัวแต่ถ้ามีอาชีพเด็กที่ทำรายได้และมีความปลอดภัยกว่านี้ก็จะเลิกขายนมเปรี้ยวถ้ามันมีงานที่ดีและปลอดภัยกว่านี้รายได้เท่านี้หนูก็คงไปทำแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนมีรายได้เท่านี้เลยวิวกล่าวทิ้งท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย